สวยๆแบบนี้เนี่ยหนุ่มๆเข้ามาหาเยอะไหมครับเยอะโอ้พี่วันนี้น้องแบงค์อ่ะควงใครมาด้วยปะไม่มีเพิ่งเลิกไปเพิ่งเลิกไปอ๋อแล้วพี่ว่านนะคะเต็ม10ให้เท่าไหร่คะให้8ครับผมให้อีก 2% ก็ถ้ามีหญิงมาก็จะให้เต็ม10สวัสดีครับกลับมาพบกับไทยทูไนท์ Channel นะคะรายการนี้รายการเดียวที่จะพาคุณไปรีวิวร้านอาหารผับบาร์ทั่วประเทศไทยและการกลับมาครั้งนี้นะครับบอกตรงๆว่ายิ่งใหญ่มากๆนะครับน้องเจใช่แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านดังนะคะย่านพระราม3นะคะชื่อร้านว่า3วัน2คืนบรรยากาศวันนี้จะบอกว่าเด็ดแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านจริงๆดีกว่าว่ามันแค่ไหนนะคะโอเคครับตามมาไปกันเลยโอ้บรรยากาศร้านก็โอเคเลยนะเจร้านนี้จริงๆเหมาะนะสำหรับแบบวัยทำงานแบบเพิ่งเลิกงานปั๊บมานั่งชิวันที่นี่ที่มาไม่จำเป็นต้องกินเบียร์ก็ได้ใช่มานั่งทานข้าวร้านอาหารไอ้พูดถึงอาหารแล้วหิวเลยว่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นเจไปคุยกับพนักงานแล้วพนักงานเขาแนะนำอาหารอะไรมาบ้างเนี่ยเขาบอกเอ็นไก่ทอดราคาเท่าไหร่120โอ้120บาทเองหรือว่าจะเป็นไก่ผัดเผ็ดม่วงนะน่าจะดีอยู่โอเคเมื่อกี้เขาแนะนำเขาบอกว่ามีแบบเซตด้วยนะมีแบบเซตด้วยอยู่นี่นะโอ้เออดีว่ะเอาเป็นว่ามากันกี่คนน่ะเลือกเลยราคาเขาบอกเลยชัดเจนได้อะไรบ้างเราจะได้แบบระบุได้สมมุติวันนี้เรามา5คนแล้วก็อาจจะเป็นเซต 1,000 อะไรอย่างงี้แต่วันนี้เรามากัน3คนแล้วก็เป็นเซต500บาทตรงนี้ก็พอแล้วอันนี้มันมีของโปรดพี่ด้วยนะกุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยโอเคเลยเดี๋ยวหนูจองเองไก่ทอดแล้วกันนะตะก้องเอาอะไรเป็นไฟไหมฮะเป็นไฟไหมโอเคเอาเซตนี้เลยแล้วกันนะเซตนี้520นะคะก็คือชอบเซตไหนจิ้มเลยไม่ต้องคิดเยอะนะและอาหารตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเราสั่งไปเซต520นะคะก็ได้เลยเนี่ยตามนี้เลยนะคะ4อย่างตามที่สั่งเลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะเอาละค่ะนะหลังจากที่รีวิวกันไปหลายอย่างแล้วเนาะบรรยากาศใช่ไหมพี่อาหารก็รีวิวแล้วทีนี้นะฟังแต่พวกเรานะคะเดี๋ยวไปฟังคนที่เขาเป็นขาประจำกับร้าน3วัน2คืนกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าเนาะพี่เนาะโอเคไหมไปเลยดีกว่าครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับสาวสวยของเราในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อน้องมิกกี้ค่ะน้องมิกกี้น้องมิกกี้เนี่ยปกติมาร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยมากทุกอาทิตย์เลยพี่อะไรที่เราเนี่ยต้องสั่งเป็นพิเศษเลยยำแซลมอนกับซาซิมิค่ะคุณแม่อร่อยมากสวยแบบนี้เนี่ยหนุ่มๆเข้ามาหาเยอะไหมครับเยอะโอ้พี่ไม่อยากโอ้นะพูดได้ถามว่าโมสมมุติว่าถ้าพี่เป็นผู้ชายไงพี่จะเดินเข้ามาหาหนูอ่ะพี่ต้องบอกว่าไงบ้างพี่ไม่ต้องเดินเลยหนูเดินเข้าไปหาพี่เลยเดินเข้ามาหาพี่เลยรอขนาดนี้พี่ยังไงก็ต้องเดินเข้าให้คะแนนเต็ม10เนี่ยร้านนี้ให้ประมาณเท่าไหร่ดีเอา10ไปเลย10ไปเลยค่ะแม่10ไปเลยชื่ออะไรถามก่อนเลยชื่อแบงค์ชื่อแบงค์วันนี้น้องแบงค์อ่ะควงใครมาด้วยมั้ยไม่มีเพิ่งเลิกไปเพิ่งเลิกไปเฮ้ยไม่ค่อยขายของเลยร้านนี้3วัน2คืนอ่ะแบงค์มาบ่อยเปล่าก็นานๆทีก็มาแล้วปกติมาเนี่ยแบบเฮ้ยสั่งอะไรเป็นพิเศษมาถ้าคนมากินแล้วว่าเป็นฟรายแหละร้านเนี้ยสมมุติว่าถ้าให้คะแนนเต็ม10อ่ะให้แบ่งให้เท่าไหร่ให้ 8.5 แล้วอีก 1.5 หายไปไหนหากพอห้องน้ำไกลพี่เนี่ยงานดีเปล่าก็แล้วแต่วันดีกว่าสมมติว่าเฮ้ยเราเจอคนนี้แม่งงานดีว่ะอยากเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยชอบอ่ะทำไงดีสายตาเลยได้ป่ะไหนลองส่งไอ้กล้องหน่อยได้ป่ะไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรครับสมินค่ะเคยมาบ่อยไหมไม่ค่อยได้มาอันนี้ครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกนะครับสมมุติว่าถ้าเพื่อนไม่พามาเราจะมาไหมแบบเนี้ยมานะชอบสไตล์แบบเนี้ยบรรยากาศดีเลยใช่ไหมชอบนั่งชิลค่ะชอบนั่งชิลแล้วถ้าสมมุติว่าให้คะแนน1เต็ม10เนี่ยให้ประมาณเท่าไหร่ดีสำหรับร้านนี้ครับจริงๆก็เต็ม10เลยก็ได้นะเต็ม10เลยก็ได้นะครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีก2หนุ่มหล่อนะคะจากร้านเนี่ย3วัน2คืนนะวันนี้เดี๋ยวขอสัมภาษณ์กันสักเล็กน้อยดีกว่านะคะชื่ออะไรคะว่านครับว่านอะไรนะคะว่านครับผมพี่ว่านนะคะขออนุญาตเรียกพี่นะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะพี่อะไรคะพี่สอนครับอะไรนะคะสอนพี่สอนนะคะพี่ว่านกับพี่สอนนะคะทีนี้เราจะสัมภาษณ์กันเล็กน้อยว่าพี่สองคนอ่ะมาร้านนี้บ่อยหรือเปล่าบ่อยครับผมก็อาทิตย์ละครั้งครับผมโอ้อาทิตย์ละครั้งเลยอ่ะไม่ทราบว่าปกติแล้วเวลามาเนี่ยมากับใครคะพี่มาด้วยกันนี่ครับมากันแค่2คนเองเหรอพี่พี่ครับอ๋อเดี๋ยวตามมาที่ร้านเนี่ยอะไรเด็ดอะไรอร่อยแนะนำหน่อยได้ไหมคะชอบยำดอกบูแล้วก็พวกปลาครับเป็นเครื่องดื่มแล้วเครื่องดื่มอะไรดีส่วนมากเข้ามาก็ดื่มเบียร์ช้างครับผมแล้วก็เหล้าเป็นส่วนน้อยครับผมอ๋อ
ฝนตกฝนตกเนื่องจากว่าร้านนี้เนาะเป็นโอเพ่นแอร์แล้วพี่ว่านะคะเต็ม10ให้เท่าไหร่คะให้8ครับผมให้2%ก็ถ้ามีหญิงมาก็จะให้เต็ม10ครับไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรครับชื่อนุ๊กค่ะแล้วน้องนุ๊กเนี่ยปกติมาร้านนี้บ่อยไหมครับก็บ่อยค่ะสวยแบบนี้ครับมีผู้ชายเข้ามาจีบในร้านเยอะไหมไม่มีเลยถามจริงจริงๆไม่ตอนนี้โสดไหมมีแฟนแล้วค่ะตอนนี้มีแฟนแล้วก็หนุ่มๆก็อาจจะอกหักกันไปนิดนึงนะอะไรเนี่ยที่น้องนุ๊กเนี่ยจะต้องสั่งเป็นอย่างแรกเลยเบียร์ค่ะต้องสั่งเบียร์เบียร์อย่างเดียวเลยเหรอเบียร์อย่างเดียวแล้วกับแก้มกับแก้มอะไรมีไหมกับแก้มหมอเพื่อนบอกว่าไม่ต้องสั่งมันเปื้อนตังค์ระหว่าง1-10เลยร้านเนี่ยให้เต็ม10ให้เท่าไหร่ดีให้10ค่ะให้10เลยเพราะอะไรบอกได้ไหมเพราะว่าแบบถ้าเปรียบกับร้านอื่นใช่ไหมคะร้านอื่นจะแบบว่ามันเป็นมืดๆอ่ะอันนี้คือแบบว่าถ้ามากับเพื่อนๆจะปาร์ตี้แบบสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าโปร่งๆสบายๆด้วยเนาะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเนี่ยชื่อบิ๊กครับชื่อบิ๊กชื่อบิ๊กนะคะบิ๊กวันนี้บิ๊กมากับใครอ่ะมาพี่และเพื่อนออกมากับเพื่อนนี่เพื่อนหมดเลยใช่ป่ะทำไมมากันแต่หนุ่มๆไม่เห็นมีสาวๆมาด้วยเลยอ่ะจะตามมาครับอ๋อเดี๋ยวตามมาตรงนี้มีใครโสดมาผมเนี่ยครับอ้าวสาวที่ตามมานี่เด็กใครไม่ใช่เด็กใครครับไม่ใช่เด็กใครงานเอ็นไม่งานเอ็นอ๋องานเอ็นงานเอ็นโอเคนะรู้เรื่องเฮ้ยตอนนี้เงินหนาวเลยจ้างงานเอ็นมานะตีมาร้านนี้บ่อยปะบ่อยครับบ่อยครับบ่อยนี่บ่อยแค่ไหน2ครั้งครับ2ครั้ง ต่ออะไรต่ออาทิตย์หรือต่อเดือนปีนึงเลยครับ เอาละค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเต็มอิ่มนะคะกับร้าน3วัน2คืนที่สาขาพระราม3นะครับผมบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างคะพี่ไทยบรรยากาศวันนี้ถือว่าอบอุ่นมากๆเลยนะเพราะว่ามีแฟนคลับจากวงกาลาเนี่ยมากันแบบคับข้างมากๆจริงๆครับแล้วบรรยากาศนะก็จะบอกว่าชิลมากๆเหมาะกับคนนะคะที่แบบเลิกงานเลิกเรียนไม่รู้จะไปแฮงเอาท์ที่ไหนดีนะเซอร์วิสนะคะอุ๊ยไม่ว่าจะเป็นนะคะพวกที่จอดรถเนี่ยหาง่ายมากอยู่หน้าร้านเลยนะแล้วก็เรื่องของห้องน้ำเนี่ยก็คือเยอะรองรับนะคะเพราะร้านเนี้ยกว้างมากนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของอาหารนะพี่ไทยว่าเป็นไงบ้างพี่อาหารเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถือว่าโอเคผ่านเลยแล้วก็ราคาเนี่ยเป็นมิตรกับทุกคนใช่ดูจากสภาพนะตอนนี้ที่เห็นนะก็ถือว่าเฮ้ยโอเคเหมาะกับคนที่แบบทานไม่เผ็ดมากเนาะใครชอบกินยันกินยำกินเล่นๆนะคะกินแบบเป็นโปรเป็นฟาอะไรก็สั่งได้นะคะราคาเป็นมิตรภาพอย่างที่พี่ไทยบอกเลยนะคะเต็ม10เจให้7ละกันให้7นะเพราะว่า1คือเฮ้ยถ้าฝนตกเนี่ยร้านเนี้ยก็โอ้โหไม่มีที่นั่งเลยผมเอารอหมดเลยอ่ะพี่ไทยให้เท่าไหร่พี่อย่างผมเนี่ยอาจจะให้เท่ากันเลยเท่า7เหมือนกันนะครับแต่ว่าติดอย่างนึงก็คือร้านเนี่ยอาหารเนี่ยพอมันมีอีเวนต์กิจกรรมอะไรแบบเนี้ยอาหารจะช้านิดนึงนะใช่ต้องเข้าใจเนาะเพราะว่าคนเยอะๆจริงๆบอกแล้วนะใช่คนเยอะมากๆเลยและสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามด้วยนะครับและอย่าลืมนะถ้ามีร้านเด็ดๆเนี่ยมาบอกเราด้วยนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไม่แน่นะเพื่อนๆเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสมาร่วมรีวิวกับเราก็ได้นะและสำหรับนะคะช่องทางอื่นๆนะคะที่อยากจะให้เพื่อนๆมาติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะเว็บไซต์นะคะ YouTube หรือว่าแอปพลิเคชันนะคะ Thai Tonight อย่าลืมติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวดีๆนะคะจากช่องของเรานั่นเองเนาะแล้ววันนี้นะคะเรา2คนนะคะเซนะคะกับไทสเกตนะครับต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ EP หน้าจะเป็นร้านไหนต้องไปติดตามกันดูนะคะบ๊ายบาย